เราอ่ะมักจะถูกวาทกรรมอะไรบางอย่างบอกว่าเฮ้ยพรกฉุกเฉินเนี่ยมันคุ้มครองเจ้าหน้าที่นะผมยืนยันว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับไม่ได้ทําให้รัฐปราศจากความรับผิดสำหรับไทยเองนะครับการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาตราหลักๆเลยนะคือมาตรา157จากประมวลกฎหมายอาญา เรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นะครับมันเป็นการพิสูจน์เรื่องการทำงานของผู้บริหารหรือผู้ใช้อำนาจว่าตัดสินใจบนข้อมูลที่สมเหตุสมผลหรือไม่คดีอาญาเนี่ยนะครับเรามุ่งไปที่ตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระทำนะครับแอตแทกไปที่ตัวเลยตัวบุคคลตัวเจ้าหน้าที่เลยให้ต้องรับโทษในทางอาญาคดีปกครองสิ่งที่มุ่งไปจัดการก็คือมุ่งไปที่การกระทำของเจ้าหน้าที่อย่างเช่นการออกกฎออกประกาศออกคำสั่งต่างๆประชาชนเห็นว่านะครับสิ่งที่ออกมานั้นมีปัญหายกเลิกเพิกถอนมันให้มันหายไปให้มันไม่มีอยู่ให้มันไม่มากระทบกับประชาชนคดีแพ่งในความเข้าใจง่ายๆก็คือคดีที่มุ่งเยียวยาแก่ผู้ที่เดือดร้อนเสียหายในคดีอาญาเนี่ยนะครับคนฟ้องคดีเนี่ยนะครับมีได้อยู่2ประเภทก็คือ1ก็คือราษฎรลุกขึ้นฟ้องเองกับอีกแบบนึงก็คือกรณีรัฐเป็นคนฟ้องแต่ว่าในระบบกฎหมายกำหนดเหมือนกันครับว่ากลไกที่รัฐเป็นโจทย์ดำเนินคดีนั่นก็คือกรณีที่อัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปกครองเนี่ยนะครับฟ้องตัวหน่วยงานก็ได้ฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้สำคัญตรงที่ว่านะครับเราฟ้องใครเราต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าเขาเป็นคนใช้อำนาจนั้นมากระทบเราเพราะนั้นเวลาบรรยายฟ้องเนี่ยนะครับฟ้องได้หมดเลยถ้าเราเชื่อมโยงนะครับถึงผลกระทบว่ามันมาจากใครทีนี้คดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยเวลาประชาชนจะเรียกร้องให้รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยปกติมันก็คือเรื่องคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับไปกระทำละเมิดประชาชนเช่นประมาทเลินเล่อไม่ควบคุมคลัสเตอร์ให้ดีทำให้คลัสเตอร์นั้นหลุดออกมาแล้วนะครับมาแพร่เชื้อให้กับชุมชนฟ้องได้นะครับแบบนี้หรือออกมาตรการมาโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยนะครับถึงผลกระทบในเชิงธุรกิจผมยกตัวอย่างอย่างอเมริกานะครับมีการฟ้องร้องในสถานการณ์ที่รัฐออกมาตรการแบบกวาดกองมาโดยไม่แบ่งเป็นแคตตากรีว่ามาตรการนี้สมเหตุสมผลกับแคตตากรีนั้นๆหรือไม่ทีนี้ฮะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บถามว่าถ้าหวนมาในระบบกฎหมายไทยเนี่ยตั้งฐานแบบนั้นฟ้องได้ไหมเฮ้ยฟ้องได้นะครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะประมาทเลินเล่อในการจัดการสถานการณ์นะครับหรือจงใจในการที่ก่อให้เกิดความเสียหายในสถานการณ์นั้นครับเอาล่ะถ้าพิสูจน์จริงนะครับเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเรื่องละเมิดทีนี้มันมีข้อกฎหมายนิดหนึ่งครับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539เขียนว่าให้ฟ้องหน่วยงานห้ามฟ้องตัวเจ้าหน้าที่สำหรับวันนี้ถ้าจะฟ้องศบค.นะครับศบค.ไม่ได้มีสถานะที่จะลงมารับผิดตรงนี้ได้ต้องไปฟ้องกระทรวงการคลังเพราะว่าข้อกฎหมายบอกว่านะครับองค์กรใดศบค.นะครับไม่ได้สังกัดส่วนราชการไหนเป็นการเฉพาะส่วนราชการที่รองรังต้องรับผิดด่าหน้าเข้ามารับผิดก็คือกระทรวงการคลังที่เป็นชนิดสบคเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในระบบราชการในสถานการณ์ปกติแต่ถ้าเป็นระดับเล็กๆเป็นระดับจังหวัดอย่างที่เราเห็นนะครับศูนย์โควิดระดับจังหวัดหรือเป็นมาตรการที่ออกโดยกทมเองหรือเป็นมาตรการที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเองพวกนี้ให้ฟ้องไปยังหน่วยงานที่คนใช้อำนาจนั้นสังกัดอยู่เช่นผู้ว่ากทมออกมาตรการมานะครับจะฟ้องละเมิดใช่ไหมให้ไปฟ้องที่กทม.ในฐานะนิติบุคคลคอนเซปต์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่ทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เขาให้หน่วยงานเนี่ยนะครับออกมารับหน้าก่อนส่วนเจ้าหน้าที่คนนั้นจะต้องรับผิดหรือไม่เดี๋ยวว่ากันไปในส่วนวงในครับหลังบ้านในสถานการณ์ที่หน่วยงานเนี่ยนะครับจะต้องควักเนื้อจ่ายให้กับประชาชนถ้าประชาชนชนะเจ้าหน้าที่จะรับผิดกับหน่วยงานต้องมาชดใช้ให้กับหน่วยงานหรือไม่นะฮะกฎหมายมันก็มีหลักก็อยู่ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้ให้คืนกลับไปที่หน่วยงานก็ต่อเมื่อตัวเองจงใจใช้อำนาจนั้นไปละเมิดประชาชนหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถามว่าแล้วเงินไหนครับจะเป็นเงินที่มาเยียวยาประชาชนคำตอบก็คือเงินแผ่นดินครับแน่นอนครับมันแฟร์กับประชาชนผู้ได้รับความเสียหายในรายปัจเจกนะครับผมก็ยืนยันตรงนี้นะผมเห็นด้วยนะแต่ทีนี้แน่นอนครับว่าในเรื่องของการคลังภาครัฐเรื่องนี้กระทบแน่นอนสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าตัวเลขนะครับมันจะเป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เรายังไม่เคยเห็นคดีที่ประชาชนฟ้องร้องรัฐแล้วชนะเลยในสถานการณ์โควิดถูกไหมฮะผมกลัวอย่างเดียวว่ามันจะเป็นข้อที่ไปโน้มน้าวองค์กรตุลาการมีข้อกังวลใจในการที่จะตัดสินคดีให้รัฐต้องรับผิดกลัวรัฐถังแตกผมคิดว่าเรามองในแง่ของความเป็นธรรมกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องการจ้างภาครัฐเนี่ยโอเคมันมีวิธีการแก้ไขและเยียวยาได้เสมอรัฐมีทางหาตังค์อยู่แล้วครับเป้าประสงค์ของพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันมีขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกสั่งให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับ
กล้าที่จะตัดสินใจนะครับใช้นะครับกฎหมายซึ่งเป็นยาแรงแม้ว่ากฎหมายนั้นจะไปกระทบกับประชาชนก็เลยเขียนเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะไม่ต้องรับผิดทั้งแพ่งทางอาญาวินัยถ้าตัวเองสุจริตไม่เลือกปฏิบัติอีกอันหนึ่งคือไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นพูดง่ายคือถ้าเจ้าหน้าที่รู้แก่อำนาจใช้อำนาจโดยไม่มีสติปัญญาไม่มีการใช้เหตุผลดื้อรั้นดันทุรังนะครับออกมาตรการทั้งที่เห็นว่าวิธีการแบบนั้นมีปัญหาผมโดยส่วนตัวเห็นว่าเจ้าหน้าที่นะครับยากที่จะอ้างข้ออ้างดังกล่าวเพียงแต่ว่าเราอ่ะมักจะถูกวาทกรรมอะไรบางอย่างบอกว่าเฮ้ยพรกฉุกเฉินเนี่ยมันคุ้มครองเจ้าหน้าที่นะผมยืนยันว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้รัฐปราศจากความรับผิด